สวัสดีครับกลับมาพบก,กับจอหลังเกมกันอีกครั้งนะครับกับศึกพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์ที่ผ่านพ้นไปมีคู่เด่นคู่เด็ดที่แน่นอนว่าทุกคนต้องพูดถึงนั่นก็คือน็อตลอนดอนดับบี้แมชนะครับระหว่างอาร์เซนอลที่เปิดบ้านพบกับท็อตแนมฮอตสเปอร์แน่นอนคือคู่นี้ปกติการเจอกันนะครับหลายคนมีข้อสงสัยว่าทำไมลอนดอนดับบี้แมชต้องเป็นคู่นี้ที่ดุเดือดมากกว่าใครอย,อย่างหนึ่งนะครับเนื่องจากลอนดอนมีทีมสโมสรค่อนข้างเยอะ ดังนั้นทีมที่อยู่ในย่านใกล้เคียงกันจริงๆนะครับอย่างช่วงน์ทลอนดอนนะครับก็จะมีอาร์เซนอลกับสเปอร์นี่แหละที่เป็นทีมยักษ์ใหญ่แล้วก็ทั้งสองทีมเนี่ยมีการวัดความสําเร็จกันมาตลอดไม่ใช่แค่เพียงยุคในช่วงหลังนะครับยุคก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีการวัดความสาเร็จมาตลอดตั้งแต่ยุคก่อนเข้าพรีเมียร์ลีกหรือว่ายุคพรีเมียร์ลีกตอนต้นเองก็ตามงสองทีมก็จะมีการพูดแซวล้องเพลงกันต่างๆนานารวมถึงวีรกรรมที่หนักหนากว่านั้นนั่นก็คือการมาเยือนสนามต่างๆเคยม เอ่อรัวพังห้องน้ําพังโถส้วมพังอะไรกันมาแล้วเยอะแยะพอสมควรนั้นสองทีมเนี้เจอกันก็ค่อนข้างจะดุเดือดอีกส่วนหนึ่งเนื่องจากทีมทั้ง2ทีมในซีซั่นนี้นะครับผลงานดีทั้งคู่เลยไม่ว่าจะเป็นของาร์เซน l อลเองซึ่งสามารถรักษาระดับผลการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมแม้ว่าจะมีถ้วยแชมเปี้ยนส์ีกมาก็สามารถเก็บชนะได้ส่วนสเปอร์ นะครับได้กุนซือคนใหม่มานั่นก็คือแอนช์นะครับแอนเช่คอร์เตโปรกูนะครับซึ่งก็คือโค้ชกุนซือใหม่นะครับชาวออสเตรเลียนก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ทําให้สเปอร์มีรูปแบบการเล่นที่น่าสนใจแม้ว่าชื่อชั้นของเขาจะไม่ได้โด่งดังเหมือนกุนซือก่อนหน้านี้อย่างโจเซ่มูรินโญ่หรือว่าอันเดรโอคอนเต้ก็ตามแต่ก็ค่อนข้างชัดเจนว่าเขามีแนวทางตัวเองที่มั่นใจนะครับเกมนี้เริ่มกันอย่างสนุกดูเดือดนะครับตามคาดนะครับทั้งสองทีมก็ เน้นการ pressing เข้าหากันแล้วก็เล่นเกมรุกนะครับและสุดท้ายก็เป็นอเซนอลออกนําไปก่อนจากการสกัดเข้าประตูเองของโรเมโรนะครับจะลูกกึงยิงกึงผ่านของบุคยาสากาจังหวะนี้มีการพูดถึงค่อนข้างเยอะเพราะว่าก่อนเกมเนี่ยก่อนที่มีจังหวะหนึ่งสู์นะครับมีจังหวะผิดพลาดหลายครั้งของสเปอร์แล้วน่าจะเสียประตูแต่ว่าก็ยังไม่ได้ประตูนะครับอย่างไรก็ดีเกมรับของอเซนอลในในวันนี้นะครับก็ยังดูมีปัญหาพอสมควรสุดท้ายโดนสเปอร์ตามตีเสมอถึง2ครั้งนะครับแม้บุคยาสากาจะมายิงจุดโทษให้ทีนมนําาอีกครั้ง21แต่ว่วก ตีเสมอโดยส่วนฮุงมินซึ่งยิงทั้งหมด2ประตูในเกมนี้นะครับเกมนี้มีข้อถกเถียงมากมายหลังเกมนะครับ นั่นก็โดยเฉพาะเรื่องของจุดโทษที่อาเซนอลได้นะครับจังหวะแฮนด์บอลของโรเมโรก็มีทั้งกระแสที่บอกว่าควรจะได้กระแสที่บอกว่าควรจะไม่ได้เพราะรูปมันถูกฉลบจากตำแหน่งอื่นขึ้นมาโดนมืออีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่น้องถกเถียงกันต่อครับจังหวะแฮนด์บอลบอลฉลบมาโดนมือบอลอยู่ในทิศทางที่พุ่งเข้าหากรอบหรือเปล่ามีเจตนาในการเล่นหรือเปล่าอะไรต่างๆนานาอันนี้ก็ต้องไปวิเคราะห์กันต่อไปนะครับเพราะว่าริงจังหวะนั้นผู้ตัดสินก็ต้องไปดูที่จอบ R ก่อนจะตัดส นอจะทําผลงานได้ค่อนข้างโดดเด่นครับก็สามารถครองเกมกดดันสเปอร์ได้พอสมควรแต่ก็ชัดเจนว่าสเปอร์ก็มุ่งมั่นในแนวทางของตัวเองแล้วก็สามารถตอบโต้ก,กลับได้หลายครั้งแล้วก็มีโอกาสเป็นผู้ชนะเช่นกันหลังเกมมีกระแสะตามมามากมายนะครับอาร์เซนอลเองอาร์ต้าก็เสียดายที่ไม่สามารถคว้าชัยชนะได้แต่ก็พึงพอใจกับฟอร์มการเล่นของลูกทีมโดยเฉพาะาทีมต้องเล่นยู่ฟาชเปี้ยนส์ลีกเนาะแล้วก็กลับมาเจอสึกหนักกับสเปอร์เลยฝั่งสเปอร์เองนะครับโค้ชแอนจ์เองก็ออกมาชื่นชมนักเตะหลายคน แล้วก็มีคําพูดของเจมส์แมดดิสันนะครับซึ่งครึ่งแรกนะครับพลาดการเซตอัพหน้าประตูตัวเองจากการเล่นสั้นๆจับกูญสับประตูโดนฉกแต่เคซุสไม่สามารถจบสกอร์ได้สําเร็จนะครับโคดแอนซ์ก็บอกแมดดิสันว่าให้เล่นแบบเดิมต่อไปเพราะว่าเรามาที่นี่ด้วยความมุ่งมั่นก้าหารก็การพูดจาต่างๆของโคดแอนซ์เองแล้วแนวทางแล้วความเล่นที่เรียกว่าไม่ได้กลัวเซนอนที่ว่ากันตามตรงคือฟอร์มดีกว่าผลงานดีกว่าเมื่อสิ่งที่แล้วทําให้แฟนๆสเปอร์เนี่ยค่อนข้างชื่นชมนะครับแล้วก็ คิดว่าการเดินทางของโค้ดแอนช์กับสเปอร์เนี่ยน่าจะไปในทิศทางบวกมากขึ้นแต่ตอนนี้อันดับทั้งสองทีมก็ยังอยู่เท่ากันแล้วก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับก็น่าติดตามต่อว่าทั้งสองทีมจะเป็นอย่างไรนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับนั่นก็คือโปรแกรมที่ค่อนขอ้างขีบจากโปรแกรมทีมชาติมาโปรแกรมลีกแล้วก็มาโปรแกรมสโมสรยุโรปแล้วก็มาเจอกันเองทําให้มีนักเตะหลายคนนะครับที่ต้องรอเช็คฟิตหลังจากจบเกมนี้นะครับฝั่งสเปอร์เองเจมส์แมดิสันก็มีอาการ บาดเจ็บนะครับซึ่งต้องเช็คฟิตอีกทีว่าเป็นแบบไหนฝ่าเซนอลเองบุคยอสาก้าเองก็มีอาการเช่นกันยังไม่รวมพวกที่เจ็บไปก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นมาตินเนลลี่เองก็ตามหรือทางฝั่งสเปอร์เองนะครับก็คงต้องปรับจูนกันจนไปไเรื่อยๆครับหลังจากที่กองกลางเนี่ยก็เริ่มลงตัวละแต่ว่าในเกมรับก็ยังใช้ผู้เล่นสลับสับเปลี่ยนแล้วก็ยังมีช่องว่างให้โดนจมตีอยู่เสมอๆนะครับคงต้องดูกันต่อว่า2ทีมจะนดอนจะไปได้ถึงไหนนะครับขอบคุณซูซูกินะครับที่สามส่วนลาบราดอร์ติดตามรายละเอียดเพิ่ม